ไปจังหวัดอำนาจเจริญมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับเก่งมากเลยไปอบรมหาความรู้กับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ว่าอย่างนั้นทำมาเป็น10ปีแล้วครับชีวิตยิ่งมีความสุขความสุขนะครับคนต่างจังหวัดดูหน้าตาอิ่มเอิบแต่คนในเมืองนะครับเครียดคุณพรปั้นเพราะว่าทำหากินแข่งกันในแต่ละวันไปดูตัวอย่างของพี่น้องตรงนี้เลยครับองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมายอัดแน่นในพื้นที่กว่า50ไร่ของลุงมินิสุภาจันทร์เกษตรกรวัย54ปีชาวบ้านโคกกลางอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญทั้งด้านพืชการประมงและปศุสัตว์พื้นที่ที่แวดล้อมด้วยสีเขียวธรรมชาติแปลงนี้จึงได้ต้อนรับแขกที่เข้ามาศึกษาดูงานอยู่ไม่ขาดจุดเด่นอยู่ที่การปลูกข้าวอินทรีย์เกือบ40ไร่ซึ่งผ่านการไถกลบต่อสั่งข้าวบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตแทบไม่มีการใช้สารเคมีในการดูแลปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคจากที่เคยได้ข้าว400กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มเป็นไร่ละ500ถึง600กิโลกรัมส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดอย่างได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วเมื่อปี2547ได้ผลดีจึงต่อยอดสร้างเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรภายใต้กลุ่มข้าวสัจธรรมและล่าสุดยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีกลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดที่นี่เราก็มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ก็จะมาให้คำแนะนำในเรื่องการผลิตในกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตสารชีวพันธุ์ซึ่งจะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เป็นทั้งการบริการด้วยนะครับพื้นที่ทุกตารางเมตรถูกใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรสูงสุดจุดใดไม่เหมาะทำนาก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นเช่นถั่วลิสงมะละกอกล้วยเผือกเป็นต้นที่เหลือแบ่งขุดบ่อเก็บน้ำไว้รดพืชผักเลี้ยงปลาและสวนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษอุดมด้วยพืชผักนานาชนิดมีฐานการเรียนรู้ด้านการประมงเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ซึ่งกำลังจะได้การรับรองเพิ่มมูลค่าไข่ในวันพรุ่งนี้กิจกรรมต่างๆทยอยออกดอกออกผลนำเม็ดเงินเข้าครัวเรือนทุกวันเลี้ยงตัวได้ไม่เดือดร้อนเหนือกว่ารายได้คือความสุขทางจิตใจมันมีความสุขความสุขเพราะว่าเฮาย่างไปใส่นี่ก็เห็นถึงแต่สิ่งที่เฮากินเป็นรายวันมันแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ทุกมื้อเนาะทุกมื้อก็ว่าได้เพราะว่าตลาดชุมชนในหมู่บ้านนี่แม่บ้านของพ่อก็จะเอาไปขายปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักนะครับการประมงเนี่ยก็จะให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องมีเกษตรกรมีรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีนะครับฉะนั้นความหลากหลายของกิจกรรมเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ครบวงจรมีเกษตรกรมาอบรมอย่างต่อเนื่องลุงวินิจคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วมากมายปีที่แล้วมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้เลือกครอบครัวสุภาจันทร์เป็นครอบครัวชาวนาตัวอย่างของภาคอีสานด้วยศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยสมทรายงาน